ไมดาวิกาขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้เดือดร้อนแจงขอไม่พูดกระทบถึงบุคคลที่3อีกเบิร์นปทุมราชเล่าขำๆโชว์ลีลาเวลาโดนจับเป้าขณะขึ้นโชว์ทำความรู้จักผู้เข้าชิงออสการ์2023สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่อร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะวันนี้อยู่กับเราทั้ง2คนนะเอมสันธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธค่ะครับผมโอ้วันนี้ชุดเราไปกันได้อีกแล้วลุคของเราจะเปลี่ยนในทุกวันให้คุณผู้ชมไม่เบื่อไงบางวันก็จะเป็นแนวหวานเดินผ่านมานี่เห่าหอนกันเลยรู้รามาเห่ารู้รามาเห่าวันนี้รู้รามาเห่าบางวันสตรีทนะก็ลองเลือกชมกันดูครับผมมาดูข่าวยังไงดีอ่ะวันนี้คุณใหม่ดาวิกาโอ้เข้มมากเลยให้พี่ขึ้นข่าวใหม่ก่อนใช่ไหมให้พี่เปิดเลยดีกว่าโอเคไปก็สำหรับเรื่องราวของใหม่ดาวิกาเนี่ยนะฮะที่เธอนั้นทำรายการออนไลน์แล้วก็ชวน3นางเอกเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนซีมอทั้งนั้นเลยมอมา มีใหม่ใช่ไหมมีมิวใช่ไหมมีมิ้นแล้วก็อีกคนนึงก็คือมากี้ราศีนั่นเองนะครับคือมากี้เนี่ยก็เหมือนเล่าแล้วก็บอกว่าโดนเขาเรียกว่ามีคำถามว่าไม่อยากร่วมงานกับใครอะไรทำนองเนี้ยแล้วเธอก็เหมือนเล่าว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะปรากฏว่ากระแสก็ตีกลับมานะครับที่4สาวมอม้าเลยนะครับก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับใหม่ในฐานะเจ้าของช่อง YouTube เธอบอกขอโทษทุกคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวนี้แล้วก็โดนผลกระทบไปด้วยหลังจากนี้จะขอยุติการทำเพลย์ลิสต์ก็คือรายการเพื่อนใหม่เอาให้มันจบแค่ EP ที่3ก็คือ EP ที่เนี่ยเป็นประเด็น4คนครับผมแล้วก็ยกเรื่องนี้ให้เป็นบทเรียนในชีวิตนะครับซึ่งก็ต้องผ่านมันไปให้ได้พร้อมทั้งขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่เข้าใจด้วยณวันที่ดาวิรู้ว่ามันมีกระแสค่ะดาวิก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะทุกคนและมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวิก็อยากจะขอโทษทุกๆคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้วค่ะใหม่ขอโทษแก๊งมอมาของใหม่เลยนะคะใหม่ขอโทษเพื่อนๆใหม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันแล้วก็ไม่ขอโทษเขาที่พาเขามาจุดนี้อะค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวิคือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนอย่างเงี้ยค่ะมาที่ดาวิได้เลยแต่ขออย่าแรงมากซึ่งคุณใหม่เขาก็เจอหนักจริงๆแต่อย่างที่บอกแล้วว่าก็เป็นสิ่งที่เขาได้โพสต์ลงไปก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมไม่จบเพราะว่ามีดาว TikTok ท่านหนึ่งค่ะเขาขุดคลิปในอดีตก็คือคลิปจากงานคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่11มารีรันผ่านทาง TikTok ก็ทำเอาคลิปนี้ก็ไวรัลเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่เนี่ยภาพขึ้นให้เป็นคลิปที่คุณใหม่ขออภัยคุณเบลล่าไปร่วมงานเดียวกันแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลกับคุณเจมจิแล้วก็คุณแต้วทีเนี้ยชาวเน็ตเขาก็บอกว่าโอ้โหจะถือคนเดียวเลยเหรอพูดด้วยก็คือในซีนเป็นคุณเบลล่าถือดอกไม้และเป็นคุณเบลล่าเดินไปรับถ้วยรางวัลพร้อมกับคุณแต้วแต่ถ้วยเนี่ยดันไปอยู่ในมือคุณเบลล่าแล้วก็พูดขอบคุณด้วยทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันยังไงนะกับภาพที่เกิดขึ้นรวมถึงก็ยังมีคลิปอื่นๆให้เราได้เห็นกันทีนี้เอ็มว่าภาพหรือคลิปมันก็มุมมองมันมองได้หลายมุมอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยแต่ตอนนี้ชาวเน็ตเขาก็ยังไม่จบเรียกได้ว่าขุดคลิปเพิ่มเติมกันใหญ่โตเหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าเรื่องนี้บทสรุปมันจะเป็นยังไงอาจจะต้องเจอคุณเบลล่าสักงานครับแล้วก็ถามถึงเรื่องนี้แต่ส่วนตัวเอ็มว่าเบลล่าคงไม่ได้มาโฟกัสอะไรหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพราะเมื่อเช้าผมตื่นมาผมก็ได้รับข้อความใน directจากแฟนคลับของเบลล่านี่แหละเขาส่งมาเหมือนแบบว่าถ้าเบลล่าต้องการจะฟ้องร้องอะไรแบบนี้เขามีเหมือนแบบคอนเน็กชันอะไรบางอย่างนำเสนอค่ะจะรู้จักทนายดีๆหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งกว่าทนายอีกแต่ผมไม่อยากพูดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบฝากไปว่าถ้าเกิดว่าคุณเบลล่าต้องการฟ้องร้องเงี้ยก็สามารถแนะนำกันได้ดังนั้นชาวเน็ตพวกเราจะโพสอะไรก็คิดถึงสตาร์ในกระเป๋าก่อนนะคะครับผมเบาได้เบาเบาได้เบานะคะไปต่อที่เรื่องของคุณอ๊อฟปองศักดิ์กับน้องหมาแล้วกันนิ้มเชื่อว่าตอนนี้เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าพี่อ๊อฟเนี่ยเขาก็
เป็นคนหนึ่งที่ไปซื้อลูกสุนัขมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งแต่เอาตรงๆนะรูปนี้ไม่ได้โฟกัสที่ลูกสุนัขเลยโฟกัสอะไรดีพี่อ๊อฟสีผมโอ้นะคะคือเขาไปซื้อมาทีเนี้ยมาทราบภายหลังว่าน้องสุนัขเนี่ยมีอาการผิดปกติก็คือหูหนวกพอพี่อ๊อฟโพสเรื่องเนี้ยทัวร์ไปลงที่ฟาร์มเลยพี่อ๊อฟเขาก็เลยมาเล่าถึงประเด็นนี้หน่อยบอกว่าตอนแรกเนี่ยฟาร์มยืนยันนะว่าลูกสุนัขที่ซื้อมาปกติดีแต่พอเอามาเลี้ยงแล้วอ่ะรู้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติก็เลยส่งลูกสุนัขค่ะไปตรวจที่สัตวแพทย์กับสัตวแพทย์จึงทราบว่าน้องพิการหูหนวกคือพอคุณอ๊อฟเขาทราบเนี่ยเขาก็เลยบอกฟาร์มก็ยินดีคืนให้แต่เขาบอกว่าพอคนเรามันรับมันเลี้ยงแล้วอ่ะมันรักเนาะมันผูกพันมันก็รักน้องเข้าไปแล้วก็เลยขอตัดสินใจเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะรับมาเลี้ยงได้ประมาณ 4-5 วันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่เข้ามาหาเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออมก็ไม่อยากจะมีปัญหาเพราะว่าคือด้วยความที่ตัวของเจ้าของฟาร์มเองอ่ะเขาก็ส่งข้อความมาหาเราเยอะมากว่าแบบว่าจะคืนน้องไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วเรารักเขาไปแล้วถ้าถามว่าติดใจไหมอ่ะออมอ่ะนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ออมบอกไปแล้วว่ารักเขาไปแล้วออกก็ไม่จำเป็นที่ต้องคืนเพราะเราไม่ได้ต้องการเงินคืนเราแค่ต้องการให้เขาอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับก็ฝากถึงเจ้าของฟาร์มทุกๆฟาร์มนะครับการที่จะบีบสุนัขอะไรเงี้ยครับไม่ควรบีบเอายีนด้อยกับยีนด้อยมาผสมกันเพราะว่ามันอาจจะได้ลายสวยก็จริงมันอาจจะได้ราคามากกว่าสีปกติก็จริงแต่ว่าคุณต้องคำนึงถึงในเรื่องของสุขภาพน้องเขาด้วยตอนแรกก็นึกว่ายิงไงแบบหมาเวลาเรียกอ่ะปกติหมาจะวิ่งเข้ามาเล่นด้วยไงกับเจ้าของมันจะมีนิสัยไม่เหมือนแมวน้องไม่ได้ยินปรากฏน้องไม่ได้ยินนั่นเองนะฮะก็คือบางทีซื้อสุนัขซื้อแมวอย่างเงี้ยก็ต้องดูพ่อแม่เขาด้วยใช่ไหมใช่แต่อย่างที่พี่อ๊อฟบอกจริงคือฝากฟาร์มด้วยเรื่องนี้สำคัญก็ต้องจริงใจกับลูกค้าเอางี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าที่บ้านภรรยาผมก็เจอมาเหมือนกันเหมือนเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นพ่อแม่มาเป็นพ่อแม่เลยก็คิดว่าแบบเอ้ยน่ารักพันธุ์แท้แน่นอนปรากฏเป็นเหมือนแบบพันผสมมานะครับแต่ก็รักนะเพราะว่าเลี้ยงกันแล้วนะครับมาดูกันต่อที่เบิ้ลปทุมราชกันบ้างดีกว่าเขาบอกโชว์ลีลาเวลาโดนจับเป้าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเป้าที่เราเข้าใจคือถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับอันนั้นแหละนะฮะห่อหมกแล้วกันนะฮะก็คือเป็นหนุ่มที่มีงานแสดงสดตามสถานบันเทิงแน่นเอียดนะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้เขามีประเด็นไงว่าศิลปินที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวมักจะโดนอะไรแปลกๆจากคนมาดูไม่ว่าจะเป็นการปาเงินใส่หรือมาแบบต่อยกลางเวทีเลยนะครับหนุ่มเบิ้ลเขาก็โดนเหมือนกันเขาบอกหนักสุดเนี่ยก็คือเคยเจอจับเป้าแต่ว่าเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่แบบขำๆมากกว่านะฮะทีนี้ก็มีการสาธิตให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงเอาไปชมกันครับจริงมันมีแค่แบบโดนดึงมือแต่เราก็เข้าใจเราดูฟีลเขาเราดูเจตนาเขาก่อนเขาดึงด้วยความเมาที่เขาแล้วเขาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ปล่อยผ่านไปโดนจับหงใช่ใช่เคยโดนบ่อยโดนถ้าเจตนาเขาจับแล้วเขาขยี้แบบเหมือนบทมาส้มมันอาจจะโกรธไงแต่ว่าเขาแบบจับโอ้ยอันซ่อนเด้อะบางทีแบบคนอีสานเอ็นดูอยากลูกตรงอะไรเงี้ยถึงขั้นต้องดูดเสียงกันไปเลยประมาณนี้คือโดยปกติท่านี้นักร้องจะเป็นคนทำนะมันกำมือดูคว้าดวงดาวแต่ปรากฏอันนี้คนข้างล่างทำไม่แต่อันนี้ต้องบอกว่าคุณเบิ้ลเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราสามารถทำกับคนอื่นได้นะนี่มันคือ sexual harassment นะคะก็ฝากไว้ด้วยไปชมคอนเสิร์ตก็ไปฟังเพลงกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวของศิลปินขวัญใจแม่พี่แจ้ดนุพลนั่นเองนะฮะเขาจะมีคอนเสิร์ตเนาะเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันช่วงหน้านะครับช่วงที่2ในฟอร์มนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้เอาใจคุณแม่ของเอมแล้วก็คุณแม่พี่อู๋ด้วยแล้วก็คุณแม่หลายๆท่านด้วยเชื่อเลยว่าต้องเป็นแฟนคลับของพี่แจ้ดนุพลลูกๆคนไหนดูไว้นะแล้วก็ซื้อบัตรให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลยเป็นตลับเทปที่ต้องมีทุกบ้านจริงๆจริงๆคือฮอตฮิตมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่แจ้กำลังจะมีคอนเสิร์ตค่ะที่สุดของเพลงแจ้นี่เองเนี่ยเจ้าพ่อเพลงหวานในตำนานนะในสุดจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วแล้วก็จะนำศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยอ่ะอย่างคุณก้องสหรัตน์นะคะคุณบอยพีซเมเกอร์บุรินทร์นะคะสแตมคุณเท่งนะคะแล้วก็พี่ตั๊กสิริพรรวมถึงยังมีเพลงหนุ่มคนนี้ค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ติดใจเท่งไหนฮะ
เธอเทิงว้าวพี่เท่งเธอเทิงใช่มาเองเลยนะคะแล้วก็มีพระเอกหนุ่มอย่างหนึ่งท่านก็คือน้องนายณภัทรมาถ่ายทอดบทเพลงดังให้ฟังกันอีกครั้งนะคะซึ่งจะเป็นเพลงที่พี่เขาเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองทั้งหมดเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าจะได้ดูศิลปินมาร้องเพลงของตัวเองพร้อมบอกอีกค่ะว่ามีเซอร์ไพรส์มอบให้แฟนๆอย่างแน่นอนค่ะก็ใหม่ๆก็มีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผลงานเพลงของพี่เจ้ามานั่งฟังเพลงตัวเอง มันก็เลยดูแปลกๆแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็รักเพลงเราจริงๆไม่ได้หลอกลวงกันนะครับผมเก่งอยู่ครับเก่งตัวแข็งเลยแรกเลยที่ได้ร้องเพลงพี่แจ้ต่อหน้าเจ้าของเพลงเองเลยนะครับดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติกับผมมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับไปเป็นกำลังใจแล้วก็ไปดูทั้งอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนเพลงพี่แจ้อาจจะเป็นแฟนเพลงน้องก้องเป็นแฟนเพลงของน้องบอยแต่ต้องไปดูเพลงพี่แจ้อะไรเงี้ยเอาจริงเราเองยังอยากดูเลยอ่ะเพราะว่าเพลงเขาเพราะมากๆไม่ว่าจะเป็นโอ้ยโอ้ยตายทั้งเป็นอุ้ยหลายเพลงครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ดูรายชื่อศิลปินแล้วไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตจะไปจบกี่โมงเหมือนกันนะฮะยาวอยู่คือศิลปินรับเชิญเยอะมากจริงๆก็รับรองว่าจุใจหายคิดถึงพี่แจ้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะมากันที่พี่โอ๊ตปราโมทกันบ้างดีกว่านะครับเขาบอกว่าลืออีกแล้วหลังบ้านต้องมีอะไรแน่ๆเลยระหว่างความสัมพันธ์กับคุณซานิเราอ่านก็ขำคือเอ็มเองอ่ะสนิทกับพี่นี้แล้วก็เห็นพี่นี้สนิทกับพี่โอ๊ตมานานมากแต่หลายคนก็อยากให้แบบผีผลักสักทีอย่างเงี้ยอุ้ยกลัวมันจะผลักแรงด้วยนะฮะเพราะว่าคู่นี้เขาทำรายการจีบหนูหน่อยหนูออยไม่เป็นเนาะก็มีแฟนๆติดตามกันเพียบเลยนะครับปรากฏว่าเคยพูดกันในรายการเอาไว้ว่าถ้าอายุ38ปีเมื่อไหร่ใครยังไม่มีคู่จะมาอยู่ด้วยกันกลัวอันนี้มุมกล้องหรือเปล่าเนี่ยไม่มุมกล้องเขาจุ๊บกันจริงๆแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยที่มีข่าวว่าคุณเบิ้ลปทุมราชเนี่ยเขาโดนขยำใช่ไหมพี่เห็นพี่โอ๊ตก็โดนประจำเหมือนกันโดนพี่ซานิเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสนิทกันใช่สนิทกันนะปรากฏว่าพี่โอ๊ตออกมายืนยันนะเรียกว่าหนักแน่นทีเดียวความสัมพันธ์กับพี่ซานิเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นโอกาส 0% นะครับผมไม่มีมากกว่านั้นส่วนสเตตัสตอนนี้พี่โอ๊ตยอมรับว่ามีสาวคุยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่ซานิก็รับรู้ด้วยผีเคยผักแล้วแต่ผักออกจากกันมันไม่ใช่ปัญหาของผม2คนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมคือเข้าใจไหมมันจะต้องส่งทีมเอเวนเจอร์มาปราบ2คนนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นเพื่อนที่รักกันแล้วก็จริงผมสนิทกันเป็น10ปีแล้วมันก็เลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเต็มที่อะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อนที่รักกันมากหรือว่าเราพูดไปในรายการไว้ใช่ไหมว่าบอกว่าถ้าอายุ38แล้วยังไม่มีผัวไม่มีเมียกันก็จะแบบมาจุ่มกันขอขยับไปสัก40ได้ไหม อีกสักหน่อยนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะคีปความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มากกว่า เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าวันนึงมันจะพัดจะผูอะไรไปเนี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันลำบากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆด้วยอะไรเงี้ยคุยแล้วก็ดูกันไปว่าแบบจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มันโอเคทุกอย่างก่อนแล้วก็แต่จริงๆเราไม่ได้ปิดนะผมเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วผมแบบก็ใช้ชีวิตปกติเพื่อนๆรอบๆตัวก็จะเห็นว่าโอเคถ้าเราแฮปปี้มีความสุขเพื่อนๆก็แฮปปี้ไปด้วยเออผมชอบหน้าตาสีหน้าของคุณป๊อปปองกูลด้านหลังอยู่ข้างหลังคือถ้าถามเรื่องของคนคุยพี่โอ๊ตเนี่ยอยากจะให้นักข่าวแพนไมค์ไปสัมภาษณ์พี่ป๊อปต้องสัมเพื่อนผมว่ามีหลุดแน่ๆทีนี้ค่ะฟังพี่โอ๊ตไปรับมาฟังพี่นี้กันบ้างดีกว่านะเพราะว่าพี่นี้เขาบอกเลยว่าต่อให้ผีพลักปิดไฟคลำก็ไม่มีทางได้กันแน่นอนพูดงี้เลยเพราะว่าสนิทกันสุดๆเลยนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนสถานะเป็นคู่รักกันได้ส่วนที่สนิทกันขนาดนี้หลายคนอยากรู้ว่าอ้าวแล้วแฟนของแต่ละคนนะอย่างสาวที่พี่โอ๊ตคุยอยู่หึงไหมหรือแฟนพี่นี้เองหึงไหมพี่นี้ก็บอกว่าแต่ละคนน่ะเข้าใจดีไม่มีเรื่องหึงหวงแน่นอนค่ะสัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้มันยากไม่ได้ผีผักออกเธอค่ะอย่าผักเข้านะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละมันเลยแบบยากอะไรเงี้ยโลกมันจะปั่นป่วนมากนะถ้าเกิดสมมติเราเป็นครอบครัวจริงๆมีลูกมาจริงๆลูกเราจะมองหน้าคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมว่าพ่อแม่เราเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเอาอย่างนี้คือแล้วว่าคนของเราอะแฮปปี้คนของเราเข้าใจแล้วก็คนของเขาเข้าใจคือคนรอบข้างเราเข้าใจเราโอเคเราแฮปปี้แล้วเรียกว่าไม่หึงหรอกเพราะว่ารู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมานานนะคะ
ไปต่อที่อีกหนึ่งงานอยากจะเชิญชวนเลยไปดูภาพยนตร์กันดีกว่าแล้วก็บรรยากาศสุดโรแมนติกด้วยนะคะนี่คืองาน Cinema in the City นั่นเองเอ็นหลังดูหนังริมน้ำที่ลาน River Park Icon สยามค่ะงานนี้จัดใหญ่จัดเต็มทาง Major Cineplex นะคะชวนชาวกรุงแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะมาดูหนังฟรีนะจ๊ะริมแม่น้ำเลยสุดโรแมนติก4วัน4เรื่องทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเย็นนะคะ6โมงครึ่งประมาณนี้เป็นต้นไปเริ่มวันที่2นะคะถึง5มีนาคมก็คือเมื่อวานเนี่ยฉายไปแล้วคือ Jurassic World Dominion นะคะวันนี้ใครสนใจวันที่3มีนาจะมี Black Adam ชมฟรีริมน้ำนะคะวันที่4มี The Batman และวันที่5อันนี้อยากไปมากอยากดูอีกรอบ Top Gun Maverick ค่ะ ก็สนใจไปดูกันได้เลยนะ Cinema in the City ค่ะพร้อมทั้งยังมีกิจกรรม Pepsi Festival ด้วยที่ร่วมจัดกับ Mouse Spray นะคะ My Basin Content Rewards แล้วก็ AS 5G นั่นเองนะคะให้ทุกคนได้สนุกกันตลอดทั้งวันเลยติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ Facebook ของ Major Group ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆจาก My Herbal My Basin Caltech Rewards นั่นเองค่ะฮะก็คือเมื่อกี้ดูจากบรรยากาศแล้วหลายคนไม่ได้เอนหลังอย่างเดียวเรียกว่าแทบจะนอนแล้วเหมือนกันนะฮะพูดถึงหนังนะครับดูหน่อยตัวเต็งออสการ์ในสาขานำชายยอดเยี่ยมมีใครกันบ้างนะครับก็สำหรับ Academy of Motion Picture Arts and Scene หรือว่าเวทีออสการ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นครั้งที่95นะสำหรับปีนี้มีการประกาศออกมาแล้วนะฮะรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นออสตินบัตเลอร์สุดหล่อจากหนังเรื่องเอลวิสนั่นเองนะครับแล้วก็มีโคลินฟาเรลนะจาก The Banshees of Inisherin มีแบรดเดนเฟเซอร์จาก The Veil พอลมาร์เซลจากAfter Sun แล้วก็บิลนิกกี้จาก Living ด้วยนะครับสุดหล่อคนแรกก่อนเลยสำหรับออสตินบัตเลอร์ก็ล่าสุดคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการแสดงเป็นบทเอลวิสนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเขาเนี่ยแสดงได้ถูกอกถูกใจครอบครัวของเอลวิสมากแล้วก็หนังเรื่องนี้ที่ไปฉายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะคานปะคนดูยืนปรบมือยาวนานมากอ่ะ10กว่านาทีอาบน้ำเสร็จยังไม่นั่งกันเลยนะครับก็รอลุ้นแล้วกันว่าสำหรับคุณออสตินบัตเลอร์เนี่ยเขาจะได้ไหมนะฮะเพราะว่าก็ไปคว้ารางวัลในบัฟต้ามาด้วยนะอีกหนึ่งคนก็คือคอลินฟาเรลนะฮะก่อนหน้านี้คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เพลงตลกจากงานโกลเด้นโกลบด้วยในการรับบทเป็นแพทริกนะใช่ไหมผมอ่านถูกนะชื่อในเรื่องราวของ The Banshees of Inisherin นั่นเองเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาดูเพราะว่าเขาเต็งอ่ะอีกหนึ่งคนนะฮะแบรดเดนฟาเซอร์นะครับสำหรับ The Veil ได้รับรางวัลนำชายยอดเยี่ยมเหมือนกันจาก Critics Choice Award นะก็ได้กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดีแล้วก็น่าจะช่วยผลักดันให้คนนั้นทำสิ่งดีๆเรื่องนี้เขาว่าขยี้อารมณ์สุดๆเหมือนกันถ้าถามเอ็มว่าแบรนเดนกับออสตินบัตเลอร์นี่แหละชิงกันนะถ้าความรู้สึกเราอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะใช่ครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนนะฮะข่าวบันเทิงของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ